สำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งของริมสวนของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวนภาจะพามาดูอันนี้จ้ะนภามีอีกรอยมานำเสนอเพื่อนๆจ้ะนี่เลยอันนี้ก็คือกระดาษบอลกระดาษเนาะค่ะบอลเป็นบอลกระดาษด่างด้วยจ้ะอันนี้บอลกระดาษเฉยๆเนาะบอลกระดาษแบบว่าก่อนหน้านั้นจะเป็นภาคใต้เพื่อนจะเรียกว่าหูลาหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะภาคใต้เพื่อนจะเรียกว่าอย่างนั้นหรือเปล่ากระดาษยักษ์เนาะจ้ะเป็นบอลกระดาษยักษ์ซึ่งน้องเขาก็ยากที่จะให้หน่อนะคะบ่ค่อยให้หน่อปานใดจ้ะเพิ่นสิเป็นใหม่แบบว่าขี้เหนียวหน่อจักหน่อยเนาะจ้ะแต่ต้นนี้มีหน่อขึ้นมาเนาะถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาเด้อจ้ะนภาจะแบ่งปันเนาะจ้ะแบ่งปันถ้าท่านใดสนใจแบบใหญ่ยักษ์บึ้มๆประมาณนี้เนาะจ้ะใหญ่ยักษ์บึ้มๆก็ที่นี่เลยจ้ะอันนี้นภาขาย300บาทจ้ะ300บาทรวมส่งเนาะจ้ะเดี๋ยวนภาสิช่ําไปให้ก่อนเด้อจ้ะเด้อถ้าท่านได้สนใจไซส์ยักษ์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ก็นี่เลยจ้ะเนาะนภาสิซ่ําไปให้เด้อจ้ะนภาสิขุดขึ้นมานะคะสิขุดขึ้นมาแล้วก็ช่ําไปให้จ้ะก็300บาทรวมส่งจ้าท่านได้สนใจเนาะอันก็ว่านภาจะมาเวิร์คนี้นะคะทุกคนนภาจะมาสิมาเว้าซูฟังวานเอ้ยว่าซั่นอันหลายๆคนเพิ่นถามมาว่านภาอันจะปลูกจังได๋คือต้นใหม่คือใหญ่คืออันคือใหญ่คือยักษ์แถวว่าซั่นนี่พี่น้องคือต้นใหญ่ต้นยักษ์แถวว่าซั่นก่อนว่าสิใหญ่นี่ตอนแรกๆเพิ่นก็ต้นน้อยอยู่ล่ะจ้าเนาะอันนี้ก็คือนภาผสมอันนี้ใส่จากบ้านถ้าดินธาตุสารอาหารมันหมดแล้วน้องก็จะยุบลงนะคะทุกคนน้องก็จะยุบหัวลงไปเลยจ้ะคือจังว่าย่อยสลายเป็นดินจังสีเนาะจ้ะเนาะกะนภาก็จะพยายามแบบผสมดินใส่ใหม่แล้วก็ปลูกลงไปแนวนี้เลยนะคะทุกคนเนาะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยจ้ะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วคนเรานี่แหละไปวุ่นวายกับเขาเนาะจ้ะจริงๆต้นใหม่เนี่ยเพิ่นอยู่ของเพิ่นดีๆอยู่แล้วจ้ะแต่ว่าเฮานี่ล่ะค่ะไปวุ่นวายกับเพิ่นเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นนภาปลูกอะไรก็จะประมาณว่าแบบบ้านๆแต่นภาใส่ใจอยู่เด้อจ้ะอย่าง2ต้นเนี่ยนภากับบ่ทันมีเวลาเนาะจ้ะเนาะบ่ทันมีเวลาแบบว่าอันไปเอาใบไม้อยู่ในป่ามาเนาะนภาก็ถ้าไม่มีใบไม้นภาก็จะผสมคุ้ยบักพร้าวจ้ะแล้วก็แกบซึ่งมันก็ใส่ต้นทุนเนาะจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดแบบว่าบ่ต้องใส่ต้นทุนอีหยังหลายกะไปโน่นล่ะค่ะโคเลใบไม้ในป่าจ้ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหางกระเบนหางกระเบนนะคะก็มีต้นบักใหญ่ด้วยจ้ะ2ต้นจ้ะต้นใหญ่ๆเลยแม่พันธุ์จ้ะแต่หางกระเบนนี่ต้องบอกก่อนเนาะว่าน้องไม่ค่อยออกหน่อไม่ค่อยให้หน่อน้องขี้เหนียวหน่อด้วยจ้ะหน่อก็จะพะวอแพะขึ้นมาแบบนี้จ้ะหน่อก็จะเล็กๆประมาณนี้จ้ะซึ่งนภาก็จะค่อยๆอันนี้ไม่น่าจะใช่หน่อนะคะทุกคนน่าจะเป็นไข่จ้ะน่าจะเป็นไข่ซึ่งนภาก็เล็กๆอย่างนี้แหละจ้ะนภาก็จะเอามาใส่กระถางแบบนี้เนาะจ้ะเพื่อรอในการจำหน่ายเนาะเพื่อนๆสนใจก็ทักทายมานภามากหลายด้วยจ้ะนี่นภาเคยลงคลิปหลายคลิปแล้วเนาะจ้ะน้องนภามากมากซึ่งต้นบอลหางกระเบนนี่น้องเพื่อนก็จะเป็นคล้ายๆทำไมเรียกหางกระเบนน้องก็จะคล้ายๆกระเบนเห็นปะคะนนเห็นไหมเห็นปะคะอันนี้หางเพื่อนเนาะหางน้องเพื่อนเนาะซีโพพเวนี่ค่ะทุกคนซีกระโดดกระเดียอย่างงี้ค่ะเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าสติงเลย์ฟุนเดย์ไม่ใหญ่บุญนะพ่อเจ้าคือพัฒนาเด้อพ่อไม่ใหญ่บุญนะพ่อนี่ภาษาอังกฤษบ่ได้พี่น้องนะพ่อบ่แม่นธรรมดาเด้ออย่ามองข้ามเด้อจักเว้าถึกบ่ถึกหรือภาษาอังกฤษอันจําเพิ่นมาจ้ะเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่าสติงเลย์พุ่นนี่ซับได้บ่ค่ะพี่น้องสติงเลย์มันก็คือหางกระเบนนั่นเองค่ะทุกคนเนาะแต่หัวเจ้าของเนี่ยบอกภาษากระดาษจ้าจักบ่ถือบ่ถือภาษาไทยไม่ใหญ่มนภาพสิว่าเจ้าภาษาไทยยังเอาบ่รอดเจ้าสิไปฟาดภาษาอังกฤษโอ๊ยบ่แม่นว่าซั่นกราบขออภัยเด้อจ้าธนภาเว้าบ่ถือกระดาษธนภาเว้าบ่ถือต้องคือว่าอันใดก็กราบขออภัยในบางลีลานะคะนะคะเขาพูดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนอย่างนั้นค่ะจําเขามาโอเคค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือหางกระเบนนั่นเองจ้ะซึ่งลวดลายของเขากั้นน้องเขาก็จะเป็นประมาณดำเข้มนะจ้ะดำสลับน้ำตาลลวดลายเขียวๆเนาะจ้ะสวยงามมากๆจ้ะทุกคนเนาะ
แล้วก็หน่ออันนี้โอ้ยอันนี้บ่แม่นเด้อจ้ะพี่น้องอ๋ออันนี้อันนี้เด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือหน้ากากฟาโรห์เด้อนี่พี่น้องนี่เนาะโอ้น่ะพาลืมน่ะพากะว่าอยู่น่ะพาไปลืมไปไสโอ้ยสรุปเธอมานอนคอล่ออยู่นี่เองนอนมื้อนี้ซะก่อนพี่น้องอย่าลืมเด้อจ้ะอันนี้ก็ก่อนที่จะเป็นต้นใหญ่ๆเนาะน้องพ่นก็จะเป็นต้นเล็กๆพ่อว้อพ่อแว้แบบนี้แหละจ้ะทุกคนเนาะเดี๋ยวน่ะพาจะเอามาชั่งใหม่ในกระถางเนาะจ้ะจริงๆแล้วการขยายพันธุ์ของหางกระเบนนี่ก็จะสักขยายพันธุ์ด้วยการไข่เนาะชําไข่แล้วก็หน่อจ้ะแต่หน่อน้อยที่จะขึ้นจ้ะทุกคนว่าทำไมเห็นรากขาวโพอย่างนี้ก็คือนภายังไม่มีเวลาเนาะนภาบ่ทันมีเวลาจ้ะนภาเฮาตะจัดแล้วเนาะจ้ะนภาบ่ทันมีเวลาไปโคเลเอาใบไม้ในป่าเนาะจ้ะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันเนาะจ้ะนภาสิอันนั้นนี่แหละค่ะที่นภาบอกว่าซึ่ง 3-4 เดือนหรือว่า5เดือนผ่านไปถ้าเกิดว่าน้องเข้าขาดสารอาหารหรือว่าสารอาหารมันหมดแล้วมันก็จะยุบตัวลงแนวนี้นะคะทุกคนเนาะเพิ่นก็สิยุบลงประมาณครึ่งเข่งประมาณนึงสี่จ้ะเพิ่นก็จะยุบลงไปแบบนี้จ้ะซึ่งนภาก็จะพรวนดินบางทีนภาก็จะเอาดินข้างหน้านี่ออกเนาะที่หลายๆคนถามมานี่ก็คือเคล็ดลับว่าทำไมนภาปลูกต้นไม้ใหญ่จังเลยต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนู่นนี่แต่ต้นใหญ่ๆเด้พี่น้องจ้ะนี่คือเคล็ดลับเนาะนี่คือเคล็ดลับที่นภาทำก็คือต้นไม้ที่ปลูกลงเข่งเนาะถ้าเกิดว่า 4-5 เดือนผ่านไปน้องเขาก็ดินก็จะย่อยสลายสารอาหารมันก็จะหมดไปเนาะเพราะว่าต้องมาเลี้ยงลำต้นจ้ะซึ่งนภาก็จะโคเลดินพวกนี้แหละค่ะทุกคนเอาอยู่ใส่ละโอ้ยเบ็ดกระเบิดนภาก็จะเห็นไหมคะเนี่ยดินเขาก็จะแจบขนาดเลยจ้ะทุกคนแน่นมากเลยจ้ะขาดสารอาหารเนาะปกติแล้วนภาจับขึ้นมาอย่างนี้ก็จะล้วนซุยจ้ะแต่นี่แบบแน่นปึ๊กเลยจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นนภาก็ต้องโคเลหน้าดินตรงนี้ออกจ้ะหลังจากนั้นนภาก็จะไปเอาใบไม้ในป่าเนาะก็มาสับใส่ปุ๋ยคอกบ้างอะไรบ้างผสมมีแกบก็ใส่แกบมีขุยมะพร้าวก็ใส่ขุยมะพร้าวเนาะแล้วก็ผสมดินผสมปุ๋ยคอกลงไปใหม่ก็เอาใส่สักประมาณให้ถึงประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้เด้อจ้ะนี่ประมาณข้างเข่งน้องเพิ่นก็จะมีเขาเอิ้นว่าอีหยังฮะมีบักจะวันนี้ยังมีบักมีหิมมีคางมีขอบมีเขตมีหิมมีบักแอวแต่สิวานอกจากนอตะวันนภาบอกว่ามีคางนี่อย่างซะโอ้ยสักเป็นภาษาก็ได้เนาะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะทุกคนพอใส่ขึ้นมาท่วมประมาณนี้มันก็จะรากก็จะไม่ลอยเนาะจ้ะแต่อันนี้ก็คือรากลอยแล้วถึงเวลาที่จะต้องใส่ดินใหม่เนาะอันนี้ก็คือไข่นะคะโผพ่อวอพ่อวอพ่อแว้นี่ค่ะไข่เพิ่นได้จ้ะนี่ไข่สีงามๆพี่น้องไข่สีม่วงๆเนาะจ้ะอันนี้คือไข่นี่แหละค่ะคือไข่ซึ่งนภาก็จะหักไข่นี่แหละจ้ะโอ๊ยไข่มันมีหลายอันอยู่เด้พี่น้องจ้ะนี่ค่ะพ่อวอพ่อแว้ออกมานี่จ้ะนี่คือไข่เด้อนี่นี่คือไข่น้องเขาจ้ะนี่ค่ะไข่เล็กๆพ่อวอพ่อแว้นะจ้ะนี่ล่ะอันกลัวสิได้ต้นใหม่มาขายได้จ้ะหางกระเบนก็ได้ใช้เวลานานเหมือนกันต้นนี้ก็นภาก็ปลูกนานเหมือนกันนี่คือลูกเขาจ้าอันนี้ก็คือลูกเด้อจ้ะอันนี้นภาก็ขายอยู่300รวมส่งนะจ้ะนภามีอยู่2ต้นเนาะจ้ะถ้าท่านได้สนใจกันทักทายไต่ถามนภามาเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าส่วนมากแล้วที่นภาโพสต์ลงก็แป๊บเดียวได้จ้ะพี่น้องเนาะนภาก็มีแบบว่าขายต้นไม้ในสวนเนาะนภาก็ไม่ได้ไปซื้อเขามาจ้ะนภาก็มีไม่มากจ้ะจะถามว่ามีไหมมีจ้าแต่บีบ่หลายเด้อจ้ะเด้อจ้ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องจะนี่แหละค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะของที่สวนนภาปลูกว่าทำไมต้นไม้ใหญ่จังเลยก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายเนาะอย่างต้นนี้จะไว้ละวาเห็นไหมคะไว้ละวาปกติไว้ละวาก็เขาเป็นฟอร์มเต็มที่แล้วเนาะบางต้นก็เป็นดอกแล้วอะไรประมาณนี้จ้ะซึ่งนภาก็จะตัดใบเพราะว่าถ้าน้องเขาเป็นดอกแล้วเราก็เริ่มโทรมเราก็ต้องเริ่มแบบว่าเซฟอาหารให้น้องเขาเพื่อจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหนอด้วยเนาะจ้ะเห็นไหมคะหนอพ่อวอพ่อแว้ขึ้นมาจ้ะอันนี้นภาก็เพิ่งทับถมไปไม่นานมานี้เองจ้ะที่ว่าผสมดินใส่ใหม่เนาะจ้ะก็จะประมาณแนวนี้ค่ะอันนี้ก็คือไว้ลาวาเนาะเห็นไหมคะตาหนอโผล่พ่อวอพ่อแว้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วนภาก็ต้องไปเอาใบไม้มาโปะอีกเนาะจ้ะประมาณนี้แต่ยังไม่มีเวลาเด้อจ้ะใจเย็นๆใจร่มๆนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะจ้ะเนาะทานเพื่อนๆหรือว่า FC เนาะจ้ะสามารถไปปั๊บปรุงแต่งสวนเฮาได้เด้อจ้ะสำหรับคลิปนภาลงแต่ละคลิปเนาะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ได้มาก
ไม่ได้มากก็น้อยเนาะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆที่แบบหลายๆคนสามารถไปประยุกต์ใส่จ้ะเห็นไหมคะอันนี้นภาก็ถมขึ้นมาแล้วจ้ะทับถมขึ้นมาแล้วประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะนภาก็ทับถมขึ้นมาแล้วจ้ะทุกครั้งที่นภาแทะหน่อออกเนาะทุกครั้งที่นภาแทะหน่อออกนภาก็จะเอาดินกบอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะทุกต้นจ้ะอันนี้ก็อีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนาะนภาก็สามารถขายได้แล้วอันนี้มิลกี้เวย์จ้ะมิลกี้เวย์ใบกลมมิลกี้เวย์ใบเลียวจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะบนกระดาษด่างนภาเพิ่งแทะไปไม่นานมานี้เองจ้ะอันนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ก็คือผลดีเนาะผลดีที่ว่าทำไมนภาชอบปลูกต้นไม้แล้วแบบต้นใหญ่จ้ะก็นี่แหละค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นภามีเนาะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปรับปรุงแต่งได้จ้ะก็จะประมาณนี้ต้นไม้เจอฝนจ้ะทุกคนต้นไม้เจอฝนก็จะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะพอเขาเจอฝนเขาก็จะงามเร็วจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลูกต้นไม้แล้วงามเร็วเนาะก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาอีกอย่างประมาณนี้แหละจ้ะเนาะต้นไม้งามเร็วๆพี่น้องจ้ะก็มื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะจ้ะเนาะกะขอพระคุณเด้อจ้ะสำหรับ FC สำหรับพี่ๆน้องๆที่กดติดตามนภาเนาะจ้ะติชมนภาได้ด้วยจ้ะแวะพูดคุยทักทายได้จ้าบ่จำเป็นต้องซื้อต้นใหม่ด้วยจ้ะสำหรับนภาเองเนาะบ่จำเป็นต้องซื้อต้นใหม่จ้าสามารถแวะพูดคุยทักทายกันได้จ้ะถ้าท่านได้สนใจต้นหยังก็ถามมาเด้อจ้าจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณหลายๆจ้ะอีกเทื่อนึงเด้อจ้ะเด้อจ้ะสำหรับคำนี้ก็สวัสดีจ้า